ไปเที่ยวชมดาวดูดินยกมือขึ้นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรสวยๆนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะดินดีอย่างแท้ทรูดินสะใครปลูกข้าวได้ผลดีดินดีจากวิถีธรรมชาติด้วยการปลูกไผ่เป็นแนวตามคันนาให้ใบไผ่ร่วงหล่นกลายเป็นปุ๋ยที่ให้ไนโตรเจนกับดินดินดีจะมีความชุ่มชื้นปลูกพืชแล้วงอกงามสร้างรายได้การเกษตรที่ปลอดภัยไร้สารเคมีเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีของการอนุรักษ์ดินและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้ผืนดินปี2560รักโลกเริ่มจากรักดินสู่ความยั่งยืนนำดินไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายปี2561ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษการร่วมมือกันสร้างทางออกของปัญหามลพิษในดินทั่วโลกปี2562ปกป้องอนาคตลดการชะล้างดินสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนวันดินโลกคือวันดินดีดินจะดีได้ตลอดปีและดีได้ทุกวันดินดีพืชดีรายได้ดีมีเวลาไปนอนชมดาวชิวๆ